35วันเองนะคะดูสิเป็นดอกแล้วก็ติดฝักแล้วนี่ไม่กี่วันก็เลื้อยเต็มเลยนะแบบนี้เห็นไหมคะถั่วฝักยาวหน้าฝนน้ำก็ไม่ต้องลดนะนี่ถ้าแต่มิ้นปลูกมา35วันก็ยังไม่ได้ลดน้ำสักครั้งนึงเลยล็อกที่2ได้แล้วนะคะอันนู้นล็อกแรกค้างเสร็จแล้วมาทำค้างล็อกที่2กันเรามารื้อค้างเก่าเอาไปใช้แปลงผักอันใหม่กับอีกแม่นึงค้างที่สองค้างถั่วของเรากำลังเสร็จนะคะเสร็จแล้วเราก็จะลองก้นหลุมด้วยขี้งัวหมักนี้หมักแล้วนะคะใส่ได้ครั้งทำเหมือนกันเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวนะคะเมล็ดพันธุ์นี้ได้มาใหม่มันยาวมากถั่วฝักยาวพันธุ์นี้เดี๋ยวเราจะลองปลูกกันเพราะว่าต่อพันธุ์ได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองปลูกแล้วก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์รุ่นต่อไปตบก่อนนะคะเราจะตบดินก่อนเพราะว่าดินมันร่วนมากเราป้องกันตอนที่เราลดน้ำเดี๋ยวเมล็ดพันธุ์จะหล่นลงไปข้างล่างเยอะเกินไปแล้วก็จะงอกยากแล้วก็ตบถั่วฝักยาวนะคะงอกแล้ววันนี้วันที่3นะคะปกติถั่วฝักยาว2วันก็จะขึ้นต้นเป็นแบบนี้แล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้คือจากวันที่เหน็บเมล็ดลงไปก็คือฝนตกทุกวัน3วันเลยวันนี้ก็จะต้องลุ้นว่าแมลงจะกัดไหมแต่มดคงไม่แล้วมดจะกัดช่วงที่เป็นเมล็ดนะคะมดจะชอบมากยิ่งเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้เคลือบอะไรมาเลยเสี่ยงมากนะคะขึ้นทุกหลุมแล้วนะคะบางหลุมก็ต้องช่วยนะคะช่วยดันขึ้นมาช่วยงัดดินขึ้นเพราะดินจะแน่นเห็นไหมคะดินแน่นฝนตกเห็นไหมคะเนี่ยเราต้องช่วยเขานะถั่ว
วฝักยาวอายุ24วันนะคะทอดยอดแล้วนะนี่คือหมุนขึ้นเองนะคะเริ่มมีตาดอกแล้วนะคะมีเพี้ยด้วยเพี้ยแบบนี้ถ้าเราปลูกน้อยกำจัดง่ายนะก็คือมือของเราบี้เลยเห็นไหมคะมีตาดอกทั้งนั้นเลยนะคะนี่คืออายุ35วันแล้วนะคะคือมีดอกแล้วก็ติดฝักแล้วเห็นไหมคะเดือนกว่าเองเราก็จะได้กินถั่วแล้วอันนี้ถึงถ้าติดเป็นฝักแบบนี้แล้วอีกไม่กี่วันก็ได้เก็บกินแล้วนะคะปลูกถั่วฝักยาวหน้าฝนข้อดีก็คือประหยัดน้ำแต่ปลูกมาก็ยังไม่ได้รดน้ำเลยนะคะดูสิดูดอกเห็นดอกไหมเห็นดอกไหมคะติดจนถึงข้างบนเลยนะคะไล่ดูสิเห็นไหมคะอีกไม่กี่วันก็ขยายใหญ่ขึ้นแล้วนะแบบนี้นี่คือเตือนที่งอไปหนึ่งครั้งเองดูความดอกของเขาดูสิอันนี้หลุมนี้มี3ต้น4ต้นนะคะไหนดูดูช่อดอกนี่คือปลูกไม่กี่ต้นเองนะคะพอได้เก็บกินประหยัดปลอดภัยเราไม่ต้องไปซื้อเราอยากกินตอนไหนเราก็มาเด็ดกินนะคะทำกับข้าวตำถั่วกำลังติดดอกดกเลยนะเห็นไหมคะอันนี้ไม่กี่หลุมเองนะคะหลุมละ3เมล็ด4เมล็ด2ครั้งเล็กๆเองก็จะได้กินแล้ว